ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะสำหรับข้อมูลที่เราเกริ่นกันไปค่ะที่เกาหลีใต้ตอนนี้ประชาชนก็รอกันอยู่ปลายเดือนกันยายนนี้จะมีเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านะคะของชาวเกาหลีใต้ค่ะที่เรียกว่าเทศกาลชูซอกนะคะก็จะเป็นวันหยุดอยู่แล้วแต่ภาครัฐเข้าไปดูตัวเลขการค้าปลีกที่ออกมาล่าสุดปรากฏว่าตัวเลขค้าปลีกที่ออกมาเนี่ยต่ำสุดในรอบ3ปีด้วยกันก็ต้องคิดแคมเปญกันออกมานะคะว่าจะทำยังไงให้กระตุ้นการใช้จ่ายแบ่งเบาภาระของประชาชนก็เลยมองกันว่าเทศกาลชูซอกเนี่ยแหละนะคะก็จะเพิ่มวันหยุดให้นานขึ้นขณะเดียวกันอาจจะมีบัตรกำนันนะคะให้คนสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าต่างๆก็อาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดครั้งใหญ่เหมือนกันดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเกาหลีใต้ค่ะเล็งที่จะแจกบัตรกำนันนะคะให้ประชาชนเพื่อให้เพิ่มกำลังซื้อมากขึ้นนะคะมาตรการต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปเพิ่มวันหยุดช่วงเทศกาลแจกจ่ายบัตรกำนันลดราคาสินค้าค่ะมาตรการนี้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเตรียมไว้แล้วนะสำหรับให้ประชาชนเนี่ยช้อปปิ้งกันในประเทศมากขึ้นส่วนนักท่องเที่ยวล่ะมีเหมือนกันเตรียมประกาศแผนแยกต่างหากเดือนหน้าค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มากขึ้นเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะเพิ่มการบริโภคได้อีกต่างหากนะคะข้อมูลจากสำนักงานสถิติเกาหลีใต้ก็ระบุค่ะว่ายอดค้าปลีกในเดือนกรกฎาคมเนี่ยลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบจากเดือนมิถุนายนเป็นการลดลงครั้งแรกนะคะหลังจากเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 แล้วก็เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ค่ะยอดขายสินค้าคงทนนะคะลดลงร้อยละ 5.1 หลักๆเลยเนี่ยมาจากยอดขายรถยนต์ที่ลดลงค่ะเพราะว่าหมดมาตรการนะคะที่มีส่วนลดเรื่องของภาษีด้วยเช่นเดียวกับยอดขายสินค้ากึ่งคงทนนะคะแล้วก็สินค้าที่ไม่คงทนที่ลดลงท่ามกลางฝนที่ตกหนักด้วยค่ะข้อมูลล่าสุดที่แถลงวันนี้ก็พบว่าผลผลิตในโรงงานเกาหลีใต้นะคะลดลงร้อยละ2ค่ะในเดือนกรกฎาคมมากกว่าเดือนมิถุนายนนะคะที่ลดลงไปร้อยละ 1.5 ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ5เดือนเลยทีเดียวส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเกาหลีใต้เดือนสิงหาคมลดลงเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ6เดือนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ซบเซานั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ